เป็นไงบ้างก็ดีใจครับผมดีใจแล้วคิดว่าก่อนจะดีใจเนี่ยคิดว่าตัวเองจะรอดไหมเกือบไม่รอดครับโดนน้ำแตกครับแล้วเจ็บขาด้วยครับเจ็บตั้งแต่ยกไหนน้องยกแรกครับยกแรกขาซ้ายครับขาขวาขาขวาแล้วขาซ้ายตอนหลังมาโดนขาซ้ายอีกก็โดนครับแต่ว่าขาไหนเจ็บกว่ากันขาขวาขาขวานี่เลยไหมที่เป็นเหตุผลที่เราทำให้เราสับกัดมายืนเป็นมวยขาเราเพราะว่าถนัดซ้ายเอาไว้ฟุกเลยครับฟุกป่ะไม่ฟุกครับตั้งใจมาต่อยโดยเฉพาะอ๋อนี่ตั้งใจเลยใช่ไหมฟุกซ้ายหรือขวาซ้ายครับซ้ายอ่ะเข้าไปเต็มปากเขาเลยมั้งจังหวะก่อนหน้านั้นเราเห็นไหมว่าเขากำลังจะทำอะไรเรากำลังจะก้าวมาต่อยเราเห็นจังหวะที่ช่องโหว่พอดีแล้วเลยปุ๊บแล้วนวมเล็กด้วยครับจังหวะได้พอดีครับนี่ถ้าไม่ได้ลุกฮุกลุกนั้นนี่คิดว่าตัวเองรอดนะก็ต้องรอดครับเพราะว่าคนมาเชียร์เยอะครับก็ขอกระชินด้วยในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอมาอีกครั้งน้องสองครั้งครับบาดแผลแพ้ชนะวันนี้เป็นไงเกมการชกมันยากกับมันง่ายก็ยากครับใส่น้องสี่ออนครับแล้วก็ป้องกันไม่ค่อยได้ครับโดยรวมพอใจผลงานเลยไหมพอใจครับพอใจมากครับคิดไหมว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้เนาะก็ไม่คิดครับคิดว่าถ้าครบยกเราเป็นยังไงก็ถ้าไม่ได้ลูกนั้นไปก็มีสิทธิ์แพ้ครับเรามั่นใจเราจะประคองตัวได้รอดนะก็มั่นใจครับมั่นใจถึงจะไม่ได้นับก็มั่นใจว่าจะรอดต้องรอดครับแต่ก็ถ้าครบยกก็น่าจะแพ้ครับแล้วหมัดที่เราไปคิดไหมว่าเขาจะลุกขึ้นมาหรือว่าเราไม่คิดแล้วว่าเขาจะลุกก็ไม่คิดครับเขานอนลงไปแล้วในใจอะไรคิดอะไรอยู่ตอนที่เขาส่งร่างเขาไปให้กรรมการนับและยุติการชกเราก็รู้สึกดีใจครับทักพูดอะไรไม่ออกครับรับโบนัสด้วย 350,000 บาทครับขอบคุณบอยชาตรีด้วยครับแล้วก็ขอบคุณเชียร์สมัยขอบคุณทีมงานกลุ่มพลังใหม่นี่ท่องมาเลยนะเนี่ยสี่อันนี้ลูกชายลูกสาวลูกชายลูกชายอ้าวนี่เอาผมมาโชว์ลูกชายแล้วโชว์ขึ้นสูงๆหน่อยงั้นโบนัสก้อนนี้ก็เอาไปนี่ครับอันนี้โบนัสให้ครอบครัวค่าตัวด้วยอันนี้เห็นเบิกเสียหมายบอกว่ามวยต่อยดีนี่ก็จะให้ยกให้หมดนี่เหมือนว่าจะยกให้หมดใช่ไหมครับใช่ยกให้หมดนะโอเคค่าตัวเท่าไหร่ก็แสนกว่าบาทโอเคอ๋อดีแล้วเนี่ยลูกคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคนแรกครับคนแรกเลยชื่ออะไรน้องฉลามครับฉลามอ๋อโอเคก็มาครับอ่ะน้องโอเคแล้วแฟนอยู่ไหนแฟนอ๋อนี่แฟนนี่นะครับเรามาวันร่วมกันอ๋อนี่มากันทั้งครอบครัวนะครับน้องเป้าหมายต่อไปของเราเป็นไงบ้างครับน้องก็แล้วแต่โปรโมเตอร์จัดครับเป็นไงวันลุมพินีเรามาสัมผัสครั้งแรกเป็นไงบ้างครับดีใจครับที่ได้ต่อยที่ได้ต่อยระดับโลกครับเรื่องนวมครับเรื่องนวมเป็นไงบ้างถนัดไหมชอบไหมก็ใช่ครับแล้วได้ซ้อมมาบ้างไหมครับนวมเล็กได้ซ้อมครับซ้อมใช่ซ้อมอันนี้สอนมันแตกต่างจากนมใหญ่ยังไงบ้างเวลาชกอะป้องกันยากครับน้องวันนี้สุดท้ายแล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราวันนี้นะครับน้องก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณครับพูดไม่ถูกครับโอเคโอเคน้องยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วย